เทสนะฮะวันนี้นะครับอยู่ในโรงเรียนนี้เลยครับบางพีราชบำรุงนะฮะในช่วงนี้ฮะชินโชว์นั่นเองครับเห็นแท็กมายืนอยู่ตรงนี้นะครับกลางเวทีใหญ่แบบนี้ไม่ได้มาเป็นนักร้องดำนะครับเพราะว่าแท็กมาทำหน้าที่คนเทสเสียงไมค์ให้กับน้องๆข้างหลังนั่นเองนะครับน้องๆข้างหลังนะครับวันนี้จะมีโชว์ชุดพิเศษนะครับก็คือการโชว์นะฮะสำหรับวงดนตรีลูกทุ่งนั่นเองครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปชมโชว์ชุดนี้เรามีอีกหนึ่งโชว์นะครับจากน้องๆ นะฮะที่โรงเรียนนี้นั่นเองที่มีทั้งความงดงามนะครับความอ่อนช้อยนะครับกับการโชว์นาฏศิลป์นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับโชว์ชุดเมื่อสักครู่นะครับกับระบำศรีวิชัยนั่นเองครับโอ้โหกว่าจะได้แบบนั้นเนี่ยต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเยอะเลยนะฮะแต่ตอนนี้ครับความสนุกนะครับมาอยู่ตรงหน้าสำหรับคุณผู้ชมแล้วนะฮะคนด้านหลังของเรานี่ดูฮะแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมมากๆสาวสวยหนุ่มหล่อเพียบเลยและด้านซ้ายมือของผมคนนี้ครับเป็นนักร้องนำนั่นเองนะครับน้องอุ้มนั่นเองสวัสดีครับน้องอุ้มนะทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับชื่อนางสาวนัทยาสวรรณรอดค่ะชื่อในชื่ออุ้มค่ะเย้ตำแหน่งในวง
นอกจากจะอยู่ตำแหน่งในหัวใจพี่แล้วอยู่ตำแหน่งไหนครับเป็นนักร้องนำค่ะนักร้องนำนั่นเองครับอันนี้ชื่อวงว่า BT Band ค่ะครับผมก็คือเป็นชื่อโรงเรียนนั่นเองใช่แล้วค่ะนะครับก่อตั้งมานานขนาดไหนฮะฝึกซ้อมกันประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนแล้ววงของเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงครับเป็นเสื้อและดนตรีหรือเปล่าอันนี้จุดเด่นคือเสื้อและดนตรีเป็นวงดนตรีลูกทุ่งค่ะก็ผ่านการแข่งรายการลูกทุ่งมหาคอนเทสต์ค่ะเป็นไงครับผลการแข่งขันเป็นไงครับได้รับรางวัลทีมทองโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะสำหรับวงนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบางพลีราชบำรุงมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยจะมาโชว์นะฮะในช่วงทีมโชว์แบบนี้กี่เพลงครับ2บทเพลงด้วยกันสองบทเพลงโอ้โหไหนๆก็ไหนๆละโชว์ลูกคอให้พี่หน่อยเดี๋ยวเผื่อพี่จะฝึกจากเราบ้างสุดยอดมากเลยนะฮะคือพี่อยากจะทำตามแต่อย่างแรกที่ทำไม่ได้เลยคือจำเนื้อไม่ได้แล้วแถมลูกคอไม่ได้ด้วยเรายกหน้าที่นี้ให้น้องดีกว่าในการเอนเตอร์เทนคุณผู้ชมนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยความสนุกแบบนี้นะครับของวงดนตรีลูกทุ่งนะฮะของโรงเรียนบางพีราชบำรุงนั่นเองติดตามรายการของเราได้นะครับกับรายการรามาทีนแชร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 3:30 นนั่นเองครับวันนี้ฮะไปสนุกนะฮะกับที่นี่เลยครับผมโรงเรียนนี้นะฮะแล้วก็ยกเวทีนี้ให้กับน้องอุ้มเลยครับราพระเท้ายาโมเมืองทอง
ความต้องการ